ข้อ3ค่ะถ้า A และ B เป็นคำตอบที่ต่างกันของสมการนี่ลองดูเองนะฮะโดยที่ A มากกว่า B แล้ว 4A ลบ B เท่ากับเท่าใดดูอันนี้สังเกตว่ามันเป็นส่วนกลับกันใช่ไหมสมการที่เป็นส่วนกลับกันส่วนใหญ่นะโจทย์ข้อนี้เนี่ยแก้สมการธรรมดาเอ้ยแก้สมการด้วยนะแก้ง่ายมากโจทย์ข้อนี้เนี่ยโจทย์เอาคะแนนเลยนะเนี่ยน้องๆอย่าพลาดนะถ้าเจอโจทย์แบบนี้เป็นส่วนกลับกันโจทย์พวกที่เป็นส่วนกลับกันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะตั้งเป็นกำหนดสมการมาตัวนึงเอ้ยกำหนดตัวแปรมาตัวนึงพี่ขอกำหนดเป็น A แล้วกันเนาะจากโจทย์ใช่ไหมเห็นว่านี้เป็นส่วนกลับกันเนาะเราก็แทนด้วยเป็นกลายเป็น A บวก1ส่วน A เท่ากับโจทย์ให้มา13ส่วน46เท่ากับ13ส่วน16จัดรูปเอา A คูณกับ16คูณตลอดกลายเป็น16 A กำลัง2บวกด้วย16แล้วก็ลบด้วย13 A ใช่ไหมย้าย13มาด้วยเขียนให้รูปให้ดูง่ายๆหน่อยกลายเป็น16กำลัง A กำลัง2ลบ13 A อุ๊ยส่วนด้วยพี่ขอโทษส่วน6นะน้องๆส่วน6พี่เบลอเขียนใหม่ก็ได้เนาะมานิดนึงเป็น A บวกด้วย1ส่วน A เท่ากับ13ส่วน6จะได้ว่าเอา6กับ A คูณตลอดกลายเป็น 6A กำลัง2บวก6ย้าย13มาลบ 13A เท่ากับ0จับให้อยู่ในรูปที่ดูง่ายๆ 6A กำลัง2ลบ 13A บวก6เท่ากับ0จัดสมการแยกตัวประกอบน้องๆก็น่าจะทำกันเป็นเนาะง่ายๆใช่ปะน้องๆแยกเสร็จยังว่าไรพี่แยกเป็น2กับ3แล้วกันน้องๆแยกไงต่อได้หรือเปล่าพี่แยกเสร็จแล้วเช็คดูอย่าลืมเช็คด้วย2คูณ3เป็น6 6A กำลัง2ถูกต้องบวก6ลบ3ลบ2กลายเป็นบวก6ถูกต้องแล้วอันนี้ล่ะลบ3ลบ3กลายเป็นลบ9ลบ3คูณ3เป็นลบ9แล้วก็2คูณลบ2กลายเป็นลบ4เอามาบวกกันเป็นลบ13แสดงว่าพี่แยกตัวประกอบถูกต้องแล้วเนาะจะได้ว่าเพราะฉะนั้น A จะเท่ากับ3ส่วน2หรือ2ส่วน3มี2กรณีใช่เปล่าเพราะฉะนั้นมาคิดดูทั้ง2กรณีคือ A เท่ากับ3ส่วน2หรือว่า A เท่ากับ2ส่วน3มาดูที่เมื่อ A เท่ากับ3ส่วน2ก่อนนะเมื่อกี้ A เราแทนเป็นนี้ใช่ไหมใช่ปะใช่เนาะเพราะว่านี่เราเขียนให้อยู่ในรูปส่วนกลับเพราะมันเป็นส่วนกลับกันโดยที่เราเอานี้เป็น A พอได้แบบนี้แล้วก็แทนกลับไปเลยกลายเป็นรูท x ส่วน x ลบ1เท่ากับ3ส่วน2สมการติดรูททำยังไงยกกำลัง2ทั้ง2ข้างใช่ไหมกลายเป็น x ลบ x ลบ1เท่ากับ9ส่วน4ทำไงต่อกลายย้ายข้างกลายเป็น 4x เท่ากับ 9x ลบ 9 ใช่ป่ะพอได้แบบนี้กลายเป็นย้ายมา
ย้าย9มาฝั่งนี้ย้าย4 x มาลูกกลายเป็น5 x x ก็เท่ากับ9ส่วน5อีกกรณีนึงพี่ขอคิดเส้นนิดนึงอีกกรณีนึงเมื่อ a เท่ากับ2ส่วน3มาจากไหนมาจากที่เราแก้สมการกันไปเมื่อกี้เนาะตามทันนะคะเหมือนเดิมเลย a แทนมาจาก x ส่วนด้วย x ลบ1เท่ากับ2ส่วน3แก้สมการกำลัง2ทำยังไงโดยการยกกำลังติดรูทใช่ไหมก็ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างให้รูทหายไปกลายเป็นย้าย 4x มาลบกลายเป็น 5x ก็เท่ากับ4ลบ4ทาน x เท่ากับลบ4ส่วน5ได้ค่า x มา2ค่าแล้วถูกต้องหรือยังโจทย์บอกอะไรคะโจทย์บอก a และ b เป็นคำตอบของสมการใช่ไหมนี่ไงเราหาคำตอบแล้วว่ามี2คำตอบแล้วโจทย์ก็บอกอีกว่าa มากกว่า b จะทำให้เรารู้ว่าเพราะว่า a มากกว่า b เพราะฉะนั้นก้อนนี้เท่ากับ9ส่วน5กับลบ4ส่วน5อะไรมากกว่ากันต้องคิดนานไหมไม่ต้องเลยใช่ไหมดูแค่เครื่องหมายก็รู้แล้วเพราะฉะนั้น9ส่วน5คือ a นะคะแล้วก็ลบ4ส่วน5คือ bโจทย์ถามอันนี้หรือเปล่าว่า a คืออะไร b คืออะไรไม่ใช่นะยังไม่จบโจทย์ถามว่า 4a ลบ b เท่ากับเท่าไหร่เราได้ค่า a ค่า b มาแล้วมาแทนค่าเลย a เท่ากับ9ส่วน5 4คูณ9ส่วน5ลบ b b ลบ b คือลบ4ส่วน5ยังก็กลายเป็น9 4 3 6 3 6ส่วน5ลบจะลบเป็นบวกกลายเป็นบวก4ส่วน5จดข้อนี้ได้แล้วกลายเป็น40ส่วน5ก็เท่ากับ8ใช่ไหมคะนี่แหละคำตอบของโจทย์ข้อนี้นะโจทย์ข้อนี้ง่ายมากเลยใช่ปะแค่สมการส่วนกลับง่ายๆกำหนดตัวแปรมาตัวนึงแล้วก็ใส่เป็นส่วนกลับอย่างเช่นในข้อนี้พี่ทำเป็น a บวกกับ1ส่วน a แล้วก็เท่ากับสิ่งที่เขาให้มาโจทย์ข้อนี้แก้สมการเด็กๆ เลยถ้าน้องๆทำได้เนี่ยโจทย์แค่นี้พี่บอกแล้วข้อนี้เป็นข้อเก็บคะแนนแค่แก้สมการเป็นแค่นี้น้องๆก็ทำคำตอบข้อนี้หาคำตอบได้คะแนนแบบง่ายๆเลย